ชมในส่วนของเทคนิคนะคะจะเห็นว่าเมื่อวานนี้ดัชนีนะคะยังเปิดกระโดดนะคะแล้วก็ยืนปิดเหนือแนวต้าน 1,220 จุดนะคะแต่ก็ส่งผลให้ตัวของกราฟแท่งเทียนเนี่ยค่ะกระโดดออกห่างจาก EMA 5วันมากจนเกินไปนะคะประกอบกับภาวะโอเวอร์บอทในเครื่องมือ modify เนี่ยเราก็คิดว่าน่าจะมีการปรับลงมาบ้างนะคะแล้วก็ยังถือว่าตลาดเนี่ยยังมีความเสี่ยงที่จะพักตัวลงได้ทุกเวลานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยยังคิดว่าถ้าขึ้นต่อเนี่ยน่าจะถือเป็นโอกาสขายทำกำไรออกมามากกว่านะคะต้านวันนี้นะคะก็จะเป็นประมาณ1127กับ1132นะคะส่วนแนวรับจะอยู่ที่1220กับ1212นะคะสต็อกวิววันนี้นะคะจะแนะนำเป็นช็อตเซลล์2ตัวนะคะก็คือ TVO กับ Advance นะคะตัว TVO เนี่ยจะเห็นว่าราคาปรับขึ้นมานานมากแล้วนะคะตัว RSI กับ Modified Stochastic เนี่ยoverbought มาตั้งแต่ต้นเดือนแล้วก็เริ่มส่งสัญญาณขายออกมาแล้วนะคะครับแท่งเทียนเมื่อวานนี้ก็ค่อนข้างเป็น bearish นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคิดว่าน่าจะขายแล้วลงมารอซื้อคืนนะคะที่ประมาณแนวรับประมาณ EMA 10วันนะคะหรือใกล้เคียงกับตรงที่พักตัวครั้งที่ผ่านมานะคะจะอยู่ประมาณ 23.40 นะคะตัว Advance นะคะตอนแรกนี่ถ้าเรามองไว้เราให้แนวต้านไว้200บาทนะคะก็ถือว่าทะลุมาได้ไกลแล้วนะคะแล้วตัวเครื่องมือเนี่ยก็ overbought มานานเหมือนกันนะคะเมื่อวานนี้ Modify Stochastic ส่งสัญญาณขายนะคะขณะที่กราฟวีคเนี่ยweekly เนี่ยก็เกิด shooting star นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย Advance นี่ก็น่า short sell เหมือนกันนะคะแล้วก็ลงมารอซื้อคืนประมาณเส้น10วันนะคะหรือว่าที่ตรงแนวรับเดิมนะคะประมาณ200ถึง197บาทนะคะถัดมาเป็นตัวท็อปนะคะตัวนี้ก็สามารถเก็งกำไรได้ปกติเพราะว่าเมื่อวานนี้มีการเหวี่ยงตัวกลับขึ้นมาปิดที่ไฮแล้วก็มีวอลุ่มซัพพอร์ตด้วยนะคะสัญญาณซื้อจากเครื่องมือระยะสั้นก็มาพร้อมกันแล้วนะคะขณะที่ MACD ก็กลับมายืนเหนือซีโร่ไลน์ได้นะคะแล้วก็คิดว่าตัว EMA 75ที่ตอนนี้เป็นแนวต้านที่ใกล้ที่สุดเนี่ยก็ไม่น่าจะมีปัญหานะคะน่าจะทะลุผ่านขึ้นไปได้นะคะน่าจะมองแนวต้านถัดไปที่ตรงเส้น200วันประมาณ 63.50 นะคะรับประมาณ 59.75 แล้วก็คัทลอสที่ 58.75 ค่ะตัวสุดท้ายนะคะ IRPC นะคะเมื่อวานก็ปรับขึ้นมาได้แล้วก็ปิดไฮเหมือนกันนะคะเมื่อวานราคาปิด 3.78 นี่เป็นแนวต้านระยะสั้นนะคะก็คือยอดของครั้งที่ผ่านมาพอดีนะคะแต่ว่าภาพรวมที่เป็น bullish และทั้งในส่วนของ indicator แล้วก็ volume นะคะแล้วก็แรงซื้อที่เข้ามาอย่างหนาแน่นนะคะเราก็คิดว่า IRPC น่าจะปรับตัวขึ้นต่อไปที่ EMA 75ประมาณ 3.90 ได้นะคะแนวรับจะอยู่ที่ 3.70 แล้วก็cut loss ที่ 3.64 ค่ะปิดประชุมในส่วนเทคนิคค่ะ